อัจฉริยะร้องปปป.ตรวจสอบตำรวจระดับผู้บังคับการเอื้อประโยชน์ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดอัจฉริยะร้องปปป.ตรวจสอบตำรวจระดับผู้บังคับการเอื้อประโยชน์ผู้ต้องหาแก๊งค้ายาภาคใต้จ่อร้องผบ.ตร.ย้ายพื้นที่วันที่5ตุลา65นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเข้ายื่นหนังสือถึงพลตำรวจตีจรูญเกลียดปานแก้วผู้บังคับการป้องกันปราบปรามป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนายตำรวจระดับผู้บังคับการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฐานความผิดให้การสนับสนุนและเรียกรับสินบนและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบออกบัตรรับรองเถื่อนให้ขบวนการค้ายารายใหญ่ของประเทศและมีอาวุธสงครามจากกรณีที่ผู้บังคับการตำรวจคนดังกล่าวได้ทำการออกบัตรให้กับบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาและมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาให้พ้นผิดและเรียกรับผลประโยชน์ส่อไปทางทุจริตพร้อมนำหลักฐานตำรวจถ่ายภาพคู่กับผู้ต้องหาคดียาและเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรม6คดีรวมถึงแผนผังขบวนการที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาและอาวุธปืนและไฟล์คลิปวิดีโอ TikTok การนำเสนอข่าวในประเทศมาเลเซียนายอัจฉริยะกล่าวว่าการร้องเรียนบก.ปปป.วันนี้เพื่อต้องการให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาและการออกบัตรและลงรายมือชื่อเพื่อให้ผู้ต้องหามีพฤติกรรมเกี่ยวกับขบวนการค้ายาและเคยก่อคดีอาชญากรรมถึง6คดีและผู้ต้องหาที่ได้รับบัตรดังกล่าวนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องในพื้นที่เป็นเหตุให้ตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาเกรงกลัวอิทธิพลเมื่อบุคคลที่ถือบัตรดังกล่าวกระทำผิดผู้บังคับการตำรวจนายนี้จะสั่งให้ตำรวจภูธรจังหวัดเป็นหน่วยรับผิดชอบทำสำนวนคดีบุคคลดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือให้พ้นผิดหรือรับโทษน้อยลงด้วยอย่างไรก็ตามสัปดาห์หน้านายอัจฉริยะจะยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผบ.ตร.เพื่อขอให้มีคำสั่งย้ายผู้บังคับการตำรวจนายดังกล่าวออกจากพื้นที่ไว้ก่อนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้นะครับคุณอัจฉริยะก็เดินหน้านะครับเรียกว่าของการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดนะครับก็มีทั้งหลักฐานและอะไรก็ต้องรอดูนะครับว่าสรุปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จะทำยังไงนิ้วไหนนะนิ้วไหนร้ายตัดนิ้วนั้นทิ้งจริงหรือเปล่า